สวัสดีจ้าก็คือมื้อนี้มีประเด็นอยู่2เรื่อง1เรื่องที่1สําหรับคนที่มักกดโนโพสรูปไปรูปบิกินี่ปุ๊บไปปุ๊บสิมักกดแบบว่าส่งเป็นภาพโป๊เปื่อยสิบอกเลยว่าภาพโป๊เปื่อยนี่ทาง Facebook เขาอนุญาตแล้วแต่ว่าเป็นภาพโป๊เปื่อยที่ว่าเป็นบิกินี่เพราะว่าคนทุกคนเวลาไปว่ายน้ําหรืออีหยังเขาก็ใส่บิกินี่เขาก็อยากถ่ายรูปลงเฟซแม่นบ่ค่ะเขาก็อยากอวดหุ่นอวดโตลงเฟซแม่นบ่ทุกคนเป็นหลายๆคนเป็นอาจจะบ่ทุกคนก็ได้สําหรับคนที่อายอาจจะบ่เป็นแต่ทุกหลายๆคนก็ลงก็คือเฟซบุ๊กให้พาลูกบ่ได้เห็นหัวนมหรือบ่ได้เห็นขนขม้อยหรืออีหยังจําไว้ได้ว่าแบบไผมาแกล้งดูๆบ่อยากเห็นเฮาหรือว่าอีหยังลบเฮาออกจากเฟซหรือว่าบล็อกเฮาออกจาก LINE เลยก็ได้เฮาสิบ่ไปรับรองรูปเฮาสิบ่ไปกวนหน้ากวนตามึงเลยล่ะแล้วก็สิบอกว่าทําว่างหลายไปนั่งเก็บเฮาหรืออีหยังก็ได้เด้อย่ามาอยู่กับกูคือกูอยู่โลกของกูกูมีความสุขกับการโพสต์รูปคือมีความสุขกับการโพสต์รูปบ่ต้องเพราะว่ามีหลายๆคนก็มากดไลค์ให้บ่แม่นคนกดไลค์เข้าใจบ่คนกดไลค์คือคนกดถูกใจกรุณาอย่าแยะอย่ามาอยู่กับเฮาอย่าให้เฮาฮู้ว่าเธอเป็นผู้ใดเฮาฮู้เด้อค่ะเฮาบ่ยอมเด้อค่ะรีบบอกไว้ก่อนเฮาอาจสิเว้าบ่ซัดเพราะว่ามันเว้าเร็วแล้วย้ํามันสูงๆมันก็สิเป็นจังซี่ล่ะแล้วก็อย่าให้เฮาฮู้และอีกเรื่องนึงเด้อไผมาด่าแบบอีมันมีคนมาด่าเฮาแคปหน้าจอให้แล้วไงบอกว่าเอ็งก็สวยเพราะฉันสัญญกรรมไม่สัญญกรรมยังสวยกว่ามึงไม่อยู่กับกูเฮ็ดหยังหน้ากูหัวกูนมกูโตกูทั้งนั้นคือกูอยากมีกูก็อยากแบบสวยขึ้นจากเก่าเป็นยังก็ต้องไม่อยู่ถ้ามึงหน้าได้จังซั่นนะกูย้อมแบบว่าจังไหนกูย้อมสัญญกรรมดีกว่าธนาได้แค่นั้นนึกออกบ่ล่ะสิมาด่าคนอื่นไผทีแบบพ่อใจในจักรของบ่จําเป็นบ่ต้องมาด่าคนอื่นค่ะเฮาบอกเลยว่าบ่ต้องมาด่าคนอื่นบ่ต้องมาอยู่กับคนอื่นเขาสิขี้อายหรือเขาสิสัญญกรรมมาแนวใดก็สร้างของเขาแม่โนเฮ็ดสัญญกรรมมันก็บ่ได้เป็นหนักหัวไผหรือหนักกระบาลไผหรือไปได้หนักแม่ของผู้ใดจําไว้เลยเด้อคือสิด่าหลายรอบแล้วเรื่องสัญญกรรมนี่มาด่าเฮานี่เธอคิดผิดไปแล้วคือเฮาบ่ได้แบบไปด่าเธออีหยังเสียให้หายจนสุดท้ายเฮาต้องด่าเธอเพราะว่าหยังมันเกินไปด่าถึงแบบกะหรี่จังซี่กูบ่ได้เป็นกะหรี่กูเฮ็ดพิตี้กูเฮ็ดนางแบบแล้วมึงเป็นหยังเลยจะบอกเด้อว่าถึงฝาสมมุติว่ากูต้องเป็นกะหรี่กูก็บ่ได้ไปเอาขี้มึงไปขายกูอยู่ส่วนตัวของกูกูบ่ได้ไปอยู่กับมึงมึงบ่ได้มานะกูบ่ได้ขอเขามึงกินแล้วพ่อแม่กูบ่ได้ไปเดือดร้อนมึงอย่ามาเดือดร้อนกับกูเพราะว่ากูอยู่ของกูมีความสุขแล้วสุดท้ายนะคะอันนี้คือตีนไผอ่ะมันเคยมีรูปนึงมันมีเคยมีรูปนึงที่เห็นท่าเห็นเท้าคนข้างหลังนี่แหละแล้วถามว่าเอ้ยเปโนอยู่โรงแรมหรอตอนนั้นโนไปถ่าย MV ปุ๊บถามว่าผู้ชายบ่อยู่โรงแรมบ่แม่นเด้อค่ะมูฉันเด้อค่ะนอนอยู่นี่นี่นอนอยู่นี่คือมูฉันเด้อค่ะบ่ต้องถามว่าเป็นตีนผู้ชายค่ะตีนผู้หญิงค่ะหักล่ะค่ะคือวันนี้ขอโทษหลายๆสําหรับคนที่ติดตามคือเว้าจาบ่ดีแต่ว่าเข้าใจกันแน่ว่ามันถึงขีดสุดๆแล้วคือมันดูหลายแม้สําหรับคนกวนน่ะคือมันว่างหลายบ่มันคือพวกแบบไปนั่งแบบไปนั่งเฮ็ดหยังหรือว่าเอาสมองแบบไปคิดเรื่องอย่างอื่นไปหยังคือต้องมาแบบอยู่กับคนอื่นทั้งที่คนอื่นเขาก็อยู่ส่วนของเขาเขามีความสุขในของเขาฉันบ่ได้ไปเฮ็ดหยังให้มันหนักหัวเธอถึงต้องมาอยู่กับฉันอันเนี้ยคือแบบเกินไปโอเคบอกมันเกินไปได้อยู่นั่นแหละได้อยู่หั่นแหละเป็นแม่มันหยังได้แท้คือแม่กูก็มีกูบ่แม่นลูกหมาค่ะกูมีพ่อมีแม่คือกันแบบด่าเกินไปอ่ะคือมันเก็บกดบ่ไหวแล้วอย่าให้กูพ่อบอกเลยอย่าให้กูพ่อคือกูใจเย็นตลอดถ้ากูศูนย์ก็คือกูศูนย์บอกเลยแค่นั้นแล้วเจอกันไปแล้วขอโทษอีหลีเด้อจ้าขอโทษสําหรับคนที่ติดตามโน่ที่โน่ว่าใจบ่ดีขอโทษเป็นคลิปแรกที่โน่ว่าใจบ่ดีแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่ามันเหลืออดสําหรับแบบหลายๆคนและสําหรับคนแก่งโน่ก็บ่รู้ว่าคนแก่งน่ะเป็นคนเดียวกันบ่วะกับคนดีดาน่ะโน่แม่นบ่ค่ะขอโทษหลายๆอีหลีไปละบ๊ายบาย